เชิญศาสตราจารย์กนกครับกาเรีนท่านประธานที่เคารพผมกนกวงตระงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรักประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตที่จะอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมพศผมมีทั้งหมดด้วยกัน3ประเด็นครับท่านประธานครับประเด็นที่1คือหลักการที่ดีของพรบนี้ ก็คือการส่งเสริมให้นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และก็ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและก็ประชาชนของเราซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีนั่นหมายความว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําให้เราเพิ่มมูลค่าและสร้างมูลค่าใหม่ให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของเราแต่อย่างไรก็ตามมันมีคําถามสําคัญที่ต้องพิจารณาด้วยก็คือ ในการใช้ผลงานวิจัยและนวัตรกรรมนี้เพื่อประโยชน์ของใครครับท่านประธานคำถามนี้พรบนี้ <c oughs> จะทำให้ผลงานวิจัยและนวัตรกรรมนั้นเกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างไรหรือว่าจะทำเพื่อผลประโยชน์ของคนที่ได้เปรียบให้ได้เปรียบมากขึ้นหรือเราจะทำให้คนที่เสียเปรียบให้เสียเปรียบน้อยลงได้อย่างไรตรงนี้เป็นคำถามท,าที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธาน ในความเป็นจริงที่ผ่านมาเราพบว่าบริษัททุนใหญ่จะได้ประโยชน์จากงานวิจัยของเราค่อนข้างมากในขณะที่เกษตรกร,ร,ร SME วิสาหกิจชุมชนและคนตัวเล็กตัวน้อยจะได้ประโยชน์น้อยมากหรือไม่ได้ประโยชน์เลยด้วยซ้าไปผลของการใช้ผลงานทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมนี้สามารถจะช่วยให้เศรษฐกิจของเราเติบโตได้ แต่ในเวลาเดียวกันก็จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะระบบเศรษฐกิจและสังคมของเราที่มีอยู่นี้ถ้าพรบนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ประโยชน์กับคนรวยและทอดทิ้งคนจนตรงนี้จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งครับท่านประธานคำถามที่สองที่สำคัญมากที่เราต้องพิจารณาในเรื่องนี้นก็คือว่าพรบนี้จะใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อให้คนจนโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,ร SME วิสาหกิจชุมชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยนี้ได้อย่างไรและนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมให้กับเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการทําให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งควรจะเป็นสินค้าหรือบริการสาธารณะที่ทุกคนได้ประโยชน์ เราจะทำได้หรือไม่ในร่างพรบนี้ไม่มีคำตอบของคำถามสองข้อนี้ครับท่านประธานซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากเพราะถ้าไม่มีคำตอบสำหรับคนจนว่าจะได้ประโยชน์จากพรบนี้อย่างไรด้วยวิธีการอย่างไรแน่นอนครับเมื่อเราใช้พรบฉบับนี้สุดท้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพรบนี้จะเป็นเครื่องมือเพื่อการสร้างความชอบธรรมทางกฎหมาย ให้กับบริษัททุนใหญ่และคนรวยที่จะได้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงบประมาณของรัฐซึ่งก็คือภาษีอกรของประชาชนถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าผลงานวิจัยนี้ควรจะเป็นบริการสาธารณะสาธารณะที่ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ใช่กลายเป็นคนที่จา่ายค่าภาษีให้กับสถาบันวิจัย และหน่วยงานวิจัยเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้ประโยชน์ครับท่านประธานมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับถ้าจะเป็นอย่างนั้นนั่นหมายความว่าถ้าผลงานวิจัยถูกนำไปใช้เพื่อคนรวยและเอาเปรียบคนจนผ่านระบบและกลไกของพรบนี้งานวิจัยที่จะเกิดขึ้นครับท่านประธานก็จะเป็นงานที่ทำให้คนจนไปอุ้มคนรวย ตรงนั้นจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งสำหรับพรบฉบับนี้นั่นหมายความว่าประเทศไทยของเราในอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีพรบรที่ทำให้ทุนใหญ่ได้เปรียบโดยชอบทำทางการกฎหมายเกิดขึ้นแล้วครับท่านประธานนั่นก็คือพรบรแข่งขันทางการค้าซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันการผูกขาดป้องกันการมีอำนาจเหนือตลาดแต่เมื่อเราใช้เมื่อไม่นานนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า ไม่สามารถบ,บังคับใจได้จริงตรงกันข้ามกลับทาให้เกิดความชอบธรรมและถูกต้องกับการผูกขาดที่เกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าเจตนารมณ์ของพรบฉบับนี้ที่เรากําลังพูดกันจําเป็นที่จะต้องทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ฐานลากด้วยนั่นคือประเด็นที่หนึ่งครับท่านประธานประเด็นที่สองต,อต้นตอของสาเหตุของปัญหาของการวิจัยในประเทศของเราส่วนใหญ่ลงไปไม่ถึงประชาชนไม่ถึงคนยากคนจนครับท่านประธาน ตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นผลงานวิจัยทางด้านการเกษตรเรื่องเมล็ดพันธุ์ระบบการจัดการการแปรรูปการสกัดสารเกือบทั้งหมดครับมีแต่เพียงบริษัททุนใหญ่เท่านั้นที่ได้ประโยชน์กเกษตรกรรายย่อยถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังปราชชาวบ้านยังสมาร์ทฟาร์เมอร์วิสาหกิจชุมชนต้องดิ้นรนตามยถากรรมจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่กเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและระบบเศรษฐกิจ และธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรของทุนใหญ่มเมล็ดพันธุ์ก็ต้องซื้อครับท่านประธานปุ๋ยก็ต้องซื้อครับสารเคมีกําจัดแมลงก็ต้องซื้อราคาผลผลิตก็ต่อรองไม่ได้ตลาดก็ถูกครอบงําอันนี้เหรอครับที่เราต้องการในประเทศของเราและผมไม่อยากให้พรบนี้ไปสร้างความชอบธรรมให้กับระบบเช่นนี้นั่นหมายความว่าระบบนี้ก็จะทําให้เกษตรกรอยู่ในสภาพที่แคร์แกรน แล้วก็เป็นบอนไซที่อยู่ในกระถางที่ถูกเลี้ยงเพื่อความสวยงามของระบบเท่านั้นเองครับท่านประธานนั่นหมายความว่าบริบทของการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศของเราจะต้องชัดเจนว่าเราจะมีงานวิจัยที่จะตอบโจทย์ปัญหาของเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะเกษตรกรได้อย่างไรตรงนี้เป็นภารกิจโดยตรงของกระทรวงอวของสกวที่จะต้องกำกับให้โจทย์ของการวิจัย ตอบโจทย์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในฐานรากครับท่านประธานนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องแก้ไขตั้งแต่การให้ทุนการวิจัยที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและที่สําคัญก็คือการใช้ประโยชน์ของการวิจัยก็จะต้องให้ประชาชนที่อยู่ฐานรากได้ประโยชน์เช่นเดียวกันครับท่านประธานประการที่3สุดท้ายครับท่านประธานข้อเสนอแนะที่ผมได้กล่าวไว้กลไกขอประธานท่านประธานอีกสองนาทีครับท่านประธาน กลไกที่จะให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร,กรและ SME วิสาหกิจชุมชนนี้ที่ไม่มีในพรบรนี้และผมอยากจะขออนุญาตถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับว่าเราจะตั้งกองทุนสนับสนุนการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของเศษรษฐกิจฐานรากได้หรือไม่นั่นก็คือให้เกษตรกรเ ME วิสาหกิจชุมชนที่เขาไม่มีเงินจ่ายค่าวิจัยแต่เขาต้องใช้ สิทธิบัตรและและ้สิทธิของการวิจัยเหล่านี้ให้กองทุนวิจัยนี้เป็นคนจ่ายแทนได้หรือไม่ถ้าเรามีกองทุนนี้เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรและคนฐานรากสามารถที่จะเข้าถึงผลงานวิจัยอย่างนี้ได้ตรงนี้ก็ยังมีความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นครับรรท่านประธานก็ขออนุญาตถามไปอย่างท่านรัฐมนตรีนะครับว่าประเด็นนี้จะแประยะติลงไปในพรบรได้หรือไม่ และก็ระบุให้ชัดเจนว่าเราจะมีกองทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากผมขออนุญาตกลัาวเรียนท่านประธานว่าถ้ากันมาทีการได้บรรจุสิ่งเหล่านี้เราก็จะพอมีหลักประกันว่าคนยากคนจนจะได้ประโยชน์จากพรบนี้ไม่ใช่บริษัทผูกขาดและคนรวยเท่านั้นที่จะได้ผมขอความกรุณารัฐสภาแห่งนี้ได้เห็นหัวคนจนด้วยเห็นหัวเกษตรกรด้วย เห็นหัวคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยไม่ใช่เห็นแต่บริษัทใหญ่ในทุนเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์เราไม่ได้คัดค้านบริษัทใหญ่แต่เราอยากเห็นโอกาสและความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนของเรามากขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้ความเหลื่อมล้ำจะน้อยลงความเป็นธรรมจะมากขึ้นผมไม่อยากให้เห็นนักวิจัยคิดแต่ผลงานทางวิจัยของตัวเองเป็นหลักแต่นักวิจัยจะต้องคิดถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วย และตรงนี้ขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีอนเนกได้กรุณาตอบให้พวกเราได้ชื่นใจว่ากระทรวงอาวาภายใต้การนำของท่านจะยืนข้างคนยากคนจนด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณครับท่านประธาน